ดูใน X กันหน่อยนะคะที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เทวีข้อความระบุว่ามีหลายสำนักทักมาว่าทำไมออกผลงาน60วัน1วันก่อนออกถแถลงการดิจิทัลวอลเล็ตทำไมไม่ถแถลงพร้อมกันขอชี้แจงอย่างนี้ว่าอยากให้การถแถลงข่าววันรุ่งนี้ก็คือหมายถึงวันนี้นะคะให้ทุกท่านเนี่ยมุ่งจุดสนใจไปที่ดิจิทัลวอลเล็ตเลยค่ะ โดยไม่ไปพะวงกับเรื่องผลงาน60วันที่ผ่านมาก็จะได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและรายละเอียดของโครงการนี้อย่างเต็มที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายใดๆที่จะกลบข่าวใดๆทั้งสิน้นเจอกันพรุ่งนี้ครับราตรีสวัสดิ์นะคะก็เป็นข้อความใน X นะคะของคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเมื่อวันนี้จะเห็นว่าท่าทีของท่านนายกนะคะได้พูดถึงเรื่องของดิจิทัลนะคะให้รอการแถลงวันนี้เมื่อวานนี้นะคะก็บอกว่า บ่ายสองโมงมีความชัดเจนค่ะเมื่อถามถึงว่าเป็นข่าวดีใช่หรือไม่ท่านนายกหันมายิ้มนะคะแล้วก็ก็บอกไปแล้วไงว่าอย่าพูดเล็กพูดน้อยเดี๋ยวพูดเองพูดคนเดียวจบเลยฟังเสียงท่านนายกค่ะยนเขด้ ่พพููดดดดนน้ออยยยหรีคเเวจบลขณะที่อนุกรรมการคณะอนุกรรมการนโยบายโครงการเงินเติมเงินดิจิทัล1,000 0บาทนะคะก็ได้จัดทําทางเลือกเรื่องของดิจิตอล w a l l ล็เสนอต่อท่านนายกนะคะคุณเศรษฐาทวีสินในประธานคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล พิจารณาข้อเสนอเบื้องต้นนะคะเรื่องของรัศมีการใช้เงินดิจิทัลให้ครอบคลุมในระดับอำเภอมีพื้นที่มากกว่ารัศมี4กิโลเมตรจากเดิมค่ะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้จ่ายครอบคลุมมากยิ่งขึ้นมุ่งใช้ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามซื้อของอบายามุกนะคะตามหน้าจอเล่าบุหรี่แบบนี้ไม่ได้นะคะของเสี่ยงโชคก็ไม่ได้ขณะที่ร้านค้าเองก็ต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลส่วนร้านค้าขนาดเลขข็กค่ะรับเงินดิจิทัลมาแล้วให้ซื้ออุปกรณ์วัสดุวัตถุดิบในการประกอบอาชีพค่ะมาดูกันหน่อยก่อนหน้านี้ที่คณะอนุกรรมการนะคะเคย ชงกันขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะให้มีการพิจารณาใน3กรอบนี้แหละ,ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายก่อนผู้ที่จะได้รับการโอนเงินดิจิทัลวอลเล็แต่ก็ยังไม่ได้เป็นการสรุปชี้ชัดนะ,ะว่าจะต้องใช้หลักเกณฑ์นี้อะไรอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องประชุมกันก่อนช่วง11โมงหลังจากนั้นนายกจึงจะแถลงข่าวในช่วงบ่าย2โมงนะคะคุณผู้ชมคะกลุ่มเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่คณะอนุกรรมการศึกษาเรื่องของดิจิทัลวอลเล็เนี่ยเขาก็กำหนดมาก็มีสาทางเลือกนั่นก็คือ กลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า25,000บาทหรือว่ามีเงินฝากมากกว่า100,000บาทอันนี้ถูกตัดสิทธิ์ไปค่ะ,คะก็คือหลายคนเขาเรียกกันง่ายบอกเขาเณฑนคนรวยอะ่ะมันมีไรายได้ใช่ไหมก็ <c oughs> จะทําให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มนี้ถ้าถูกตัดออกไปในกลุ่มนี้ก็คือ43ล้านคนจะใช้งบประมาณ430,000ล้านบาทกลุ่มที่2นั่นก็คือกลุ่มที่มีไรายได้มากกว่า50,000บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากมากกว่า500,000บาท ถูกตัดสินเช่นเดียวกันอันนี้สูงขึ้นมาหน่อยทําให้ผู้ที่ได้รับการโอนเงินดิจิทัลจะเหลือ 49ล้านคนใช้งบประมาณ490,000ล้านบาทนะคะแล้วก็3กลุ่มที่3นั่นก็คือมุ่งดูแลกลุ่มผู้ยกากไร้หรือว่ากลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันซึ่งมีจำนวน15-16ล้านคนอันนี้คณนะกรรมการชุดใหญ่ต้องมาเลือกแล้วก็ต้องดูว่าการโอนเงินให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะไปส่งผลต่อการสร้างเงินหมุนเวียนและการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนย้ำกันอีกทีนี่เป็นแค่ กรอบที่คณะอนุกรรมการอ่ะเขาจะชงขึ้นมาแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าการประชุมวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีแล้วก็ที่ประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่จะว่าอย่างไรนะคะคุณผู้ชมส่วนแหล่งที่มาของเงินก่อนหน้าน,นี้มันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าค่อนข้างพูดไปในแนวทางเดียวกันว่า แหล่งที่มาของเงินก็จะใช้เรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยเป็นหลักนั่นก็คืองบประมาณรายจ่ายประจําปีของปี2,567ซึ่งคาดว่าจะผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้วก็ใช้เงินได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปีหน้าปี2,567 ซึ่งมันเป็นการพิจารณางบที่ล่าช้าออกไปงบเนี่ยประมาณ4ี่แสนล้านบาทต้องจัดทําให้เป็นงบผูกพันต่อเนื่องค่ะเพื่อนํางดมาชดเชยภายหลังคืนภายหลังปีละ1นึ่งแสนล้านบาทอันนี้ก็ต้องเป็นงบผูกพันข้ามปีกันไปสําหรับนะคะเรื่องของระบบบล็อกเชนก็จะเป็นการรองรับการใช้จ่ายในเงินตรงนี้แล้วก็จะจัดทำนะคะให้เป็นซ u เปอร์แอปทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาลระบบใบขับขี่ สวัสดิการของผู้สูงอายุรองรับข้อมูลสวัสดิการของภาครัฐให้ครอบคลุมในทุกๆด้านต้องเป็นระบบที่สามารถป้องกันการแฮ็กได้ด้วยนะต้องมีความปลอดภัยที่สูงจัดเก็บข้อมูลด้วย Big Data ค่ะรัฐบาลมอบให้กรุงไทยไปจัดทำซ u เปอร์แอปเหมือนกับแอป,ปเป๋าตังค์แต่ก็มีข้อเสนอจากหลายฝ่ายว่ากลับไปใช้แอป,ปเป๋าตังค์ไหมม,มันจะได้ง่ายกว่าเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอะ เกอบทุกคนเลยมีแอปเป่าตังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้รอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาในวันนี้บ่าย2องโมงรู้เรื่องกันค่ะ